ในรอบ3เดือนมั้งฮะ3เดือนคิดถึงคิดถึงครับคิดถึงดีใจที่เจอพี่ๆครับรอบนี้เป็น new normal แบบใหม่เป็นไงบ้างคะบ้างเขาเป็นก็ดูห่างเขินก็ดีนะนั่นไม่ได้หนักก็ขัดๆเขินๆไม่แบบพอกลับมาออกอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็อยากทำงานครับผมอันในช่วงที่หยุดไปเนาะพี่เทียนก็ฟีเวอร์มากโอ้ดีใจก็คือละครได้ออนแอร์ในช่วงที่คนอยู่บ้านพอดีครับผมก็เลยคนดูก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะฮะก็ดีใจกับผลงานดีใจกับพี่แอนด้วยฮะครับผมหลายคนอยากเป็นเมยกันทั่วประเทศเลยโอ้ ครับดีใจที่กระแสดีจริงๆฮะในตอนนั้นได้มีการเช็คฟีดแบ็กไหมคะว่าแบบโอ้ละครเราดังขนาดไหนก็มีคนแท็กมาให้ดูครับพี่ก็คือบังเอิญไม่ใช่บังเอิญสิมันเป็นฉายพร้อมกับจีนพอดีอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ได้ดูพร้อมกันไปเลยครับผมก็พอตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะส่งยอดวิวที่จีนมาให้ดูอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าเขาก็ให้การตอบรับที่ดีนะครับผมจริงๆแฟนคลับจีนเยอะขึ้นไหมแบบการแบบตอบโต้ในอินสตาแกรมเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยครับ ครับผมก็ดีใจที่ได้นำผลงานของเราให้เขาได้ดูด้วยแล้วก็เขาก็ชอบด้วยครับแต่เนี่ยเขามาคอมเมนต์ประมาณไหนครับพอจะไม่ค่อยเขาก็พิมพ์ภาษาจีนมาก็มีครับผมครับผมแล้วก็ทักทายแบบจริงๆไม่ใช่แค่จีนนะก็มีที่อื่นด้วยที่ลาวอย่างเงี้ยที่ลาวก็ได้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ตุรกีอะไรก็มีครับผมก็เม้นมาเต็มไปหมดเลยครับตกใจไหมว่าเขาภาคตรงปากมากกับมิวมากครับใช่ไหมภาคเรียนภาคเรียนมากแล้วก็อิจฉามากเลยตรงที่เขาเสียงหล่อเราอีกแต่ในละครได้มีแบบว่าแบบลงโซเชียลของตัวเองไหมว่ามีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนอะไรยังไงอันนี้ผมไม่รู้ไปดูตรงไหนอะจริงๆว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เห็นได้ชัดจากตัวเลขที่มันขึ้นหน้าฟีดใช่ไหมฮะก็เพิ่มขึ้นมาเราจะบทพิเศษที่น่ารักแล้วคนก็โฟกัสที่การถอดเสื้อของเรามันคงมาต่อทุกสัปดาห์ต้องมีการถอดเสื้ออะไรขนาดนั้นคะเขาอยู่ในบทเขาเขียนมาตอนที่เห็นบทนี้ตกใจไหมคะว่าอุ้ยแทบจะขาดเลยนะคะก็ตกใจครับผมก็คือเขาเรียกว่าอะไรปล่อยตัวไม่ได้เลยเรื่องนี้ครับนะก็ต้องดูแลตัวเองตลอดครับไม่รู้ว่าจะได้ถอดตอนไหนบ้างมีการสอบถามมีของเพิ่มว่าแบบอุ้ยฉากนี้อยากถอดก็จริงๆก็มีบางซีนมีเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วเพราะว่าเอะก็ถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บรรยากาศด้วยมันคือแบบที่นั่นมันร้อนอะไรเงี้ยก็อาจจะร้อนแต่คนมาลายก็เลยถอดเลยนี่ก็เริ่มร้อนแล้วนะร้อนจัดไปว่าทำไมถอดบ่อยจังเลยก็จริงๆเขาบอกตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดกล้องนะครับว่าให้เป็นฟิตมาดีนะเรื่องนี้เอาให้มันแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยก็เอาฮึบสักทีนึงครับผมก็เหตุผลที่เห็นก็คือตามนั้นแล้วคนก็ชมเราหล่อมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่รู้จะพูดยังไงมันจะกลายเป็นแบบสามีแห่งชาติอีกคนนึงนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอก็ขอบคุณมากครับแล้วตอนนั้นในโซเชียลมีเกิดแอดแท็กอะไรเงี้ยบอกว่าป่าเป็นคนมีคนเดียวอะไรได้เห็นไหมคะโอ้เห็นไหมเหรอเห็นไหมเหรอไม่ได้เห็นเราไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ไงครับผมคนที่บ้านว่าไงคะเออว่ามีซีตอนที่เราเล่นกับพี่ก้อยแล้วเขาก็แบบปี๊ดปุ๊ดฉากนั้นยังไงบ้างอธิบายเขาฟังยังไงก็ตอนแรกๆเขาก็ดูได้หลังๆเริ่มแบบบอกให้เปลี่ยนช่องแล้วซีนี้มันก็มาแรกๆเลยมาแรกๆเลยครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นอาการของคนใกล้ตัวมีโดนหยิกไหมคะโดนหยิกไหมแบบอุ้ยทำเกินไปนะอะไรโดนงอนครับผมไหนบอกไม่มีแล้วไหนบอกมีแค่ซีนเดียวอะไรเงี้ยก็บังเอิญเปิดมาเอ้ามีแล้วเหรอเรายังตกใจครับผมก็ตามนั้นนะฮะรับสภาพเขาบอกว่ามีคำถามที่เกิดขึ้นด้วยว่าทำไมถึงต้องถอดเยอะขนาดนี้คิมถามว่าทำไมต้องก็ตามบทไงอย่างที่บอกไปตามบทแล้วก็คาแรคเตอร์แล้วก็นั่นแหละครับแต่เหมือนที่แอนเขาก็โดนนะที่เหมือนแบบมีคลิปต้องพิมพ์เอาขนมไปให้ก็คือเหมือนโดนยาปลอมวางยาทำขนมปังทำเองช่วงนั้นได้ดูละครปุ๊บทำเลยใส่อะไรลงไปบ้างไม่รู้นะพี่แอนฮะเอาแบบนี้เรื่องต่อไปต้องขออนุญาตก่อนไหมคะต้องมีเลิฟซีอ๋อไม่หรอกครับเขาก็เข้าใจเขาก็มืออาชีพเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องหน้าของเขาเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงเหมือนกันต่อบทให้ครับผมโอ้โหสุด
ุดฮะพี่ติฝากถามว่าพี่แป๊ะพี่แป๊ะพี่แป๊ะค่ะที่ที่ที่มาว่าคือในสองเสน่หาโอ้นั่นแหละครับก็เตรียมใจไว้แล้วครับผมว่าจะได้เห็นอะไรก็จะได้เห็นอะไรที่แบบว้าวจะดูไหมเราจะดูไหมหรือเราจะเปลี่ยนช่องตอนแรกๆก็อาจจะดูอยู่ครับครับ